สวัสดีค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะคะเรามีข่าวสารงานบุญที่จัดขึ้นที่ต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไปกันที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลโดยมีกัลยาณมิตรสำราญผลสุขนำกล่าวคำอธิษฐานจิตส่วนกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรธนสารดีลกสังวรเป็นประธานนำสาธุชนหล่อเทียนพรรษามหามงคลจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและถวายดอกไม้มงคลพร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรวิชาพรจันทร์ขอนแก่นและกัลยาณมิตรลัดดาผลสุขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนพิธีถวายกองทุนยานพาหนะมีกัลยาณมิตรสมจิตธรรมโชตและกัลยาณมิตรอภิญญาลีเดอร์มานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นประธานบุญพิธีและสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีขอขมาลาบวชของกัลยาณมิตรสำราญผลสุขซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญและตัดปลอยผมด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนค่ะ